จากพระเมตตาที่มีต่อสัตว์ที่มิใช่แค่สัตว์ทรงเลี้ยงของพระองค์จึงได้พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อทองแดงให้จัดสร้างสระว่ายน้ำสำหรับการรักษาแบบทาราบำบัดณคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้สุนัขทั่วไปที่ป่วยด้วยโรคข้อกระดูกและระบบประสาทได้มีโอกาสใช้พร้อมทางพระราชทานชื่อว่าสระสุวรรณชาติอีกทั้งพระราชทานเงินให้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ไว้ใช้ในห้องสัตว์ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตและจัดทำโครงการวิจัยโรคเฉพาะทางโรคฉี่หนูในสัตว์เลี้ยงด้วยพระราชดำรัสให้ทองแดงได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนๆทำให้ผู้ฟังอดที่จะเกิดรอยยิ้มและซาบซึ้งในพระเมตตาคุณในน้ำพระราชหฤทัยยิ่งนัก